มีแววเบอร์หนึ่งแอบถ่ายซิตี้แฮชแบ็กแทนที่แจ๊สในที่สุด Honda Thailand ก็ได้แอบถ่ายทดสอบซิตี้แฮชแบ็กยังเป็นทางการแล้วโดยเครดิตภาพนั้นได้มาจาก Facebook ของคุณมิกมักกวันเท่าที่ดูก็คือรูปร่างรูปทรงนั้นแทบจะไม่แตกต่างจากภาพจดทะเบียนสิทธิบัตรของ Honda City Hatchback สำหรับจุดขายที่ต้องลุ้นกันว่า Honda City Hatchback รุ่นใหม่จะยังมีอยู่ไหมก็คือการพับเบาะหลังแบบหันษา Magic Seat เหมือนกับ Honda HR-V และ Honda Jazz รุ่นปัจจุบันซึ่งการพับเบาะหลังมหัศจรรย์ Magic Seat นั้นเป็นเอกสิทธิ์ของ Honda เพียงแต่ผู้เดียวเพราะได้มีการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วโดยส่วนตัวแอดมินคิดว่าถ้า City Hatchback ใหม่ไร้เบาะหลัง Magic Seat ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเอามากๆเพราะเมื่อเราใช้งานได้จริงก็พบว่ามันช่วยให้การขนของสะดวกสบายเอามากๆเลยทีเดียวแต่ดูแนวโน้มแล้วว่ายอดขาย City Hatchback นั้นก็มีแนวโน้มว่าจะขึ้นเบอร์หนึ่งในบรรดารถ Hatchback ขนาดซับคอมแพคทั้งหลายอันนี้แอดมินก็ไม่สามารถฟันธงได้เช่นนั้นว่าจะเป็นจริงหรือไม่เพราะนี่เป็นมุมมองในการคาดการณ์และคาดว่าน่าจะเป็นครับสาเหตุความเป็นไปได้อันดับหนึ่งก็คือสาเหตุแรกก็คือลูกค้าที่ครอบครองซิตี้ซีดานในปัจจุบันหลายคนค่อนข้างชื่นชอบกับการดีไซน์ในบางจุดที่ดูคล้ายกับรถยนต์ BMW ทำให้รู้สึกว่ารถของตัวเองนั้นดูแพงและแน่นอนว่าซิตี้แฮชแบ็กก็มีทิศทางการออกแบบในครึ่งคันหลังที่ดูคล้ายกับรถยนต์ BMW ด้วยเช่นกันจุดตรงนี้ก็อาจกลายเป็นจุดขายสำคัญที่ทำให้ลูกค้าอาจเทใจหันมาซื้อซิตี้แฮชแบ็กก็เป็นไปได้สาเหตุที่2ก็คืออิมเมจแบรนด์ Honda ค่อนข้างจะผูกติดกับกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ก็น่าจะโดนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มักชื่นชอบรถแบบท้ายตัดประกอบกับลูกค้าหลายคนชอบเอารถ Honda ไปแต่งการเป็นรถท้ายตัดก็สามารถแต่งออกมาได้สวยโดนใจได้ง่ายขึ้นและยิ่งถ้าติดตั้งเครื่องยนต์ 1.0 ลิตรเทอร์โบที่ให้กำลังม้าถึง120แรงม้าแรงบิดก็จุกๆก็น่าจะกินใจกลุ่มนี้ไปไม่น้อยครับสาเหตุที่3ขนาดตัวถังที่ใหญ่ตรงนี้ยังไม่มีใครทราบตัวเลขขนาดตัวถังได้เลยแต่มีแนวโน้มว่าน่าจะมีความยาวประมาณ 4,150 มม.ขึ้นไปและดูจากการออกแบบก็มีแนวโน้มว่าทีมวิจัยค่อนข้างสำรวจตลาดรถแฮชแบ็กในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พอสมควรจึงมีการออกแบบมิติตัวถังให้ใกล้เคียงกับ Yaris Hatchback ที่เน้นสัดส่วนตัวรถให้ดูยาวและมีพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางซึ่งก็สามารถตอบโจทย์ใหญ่ของการซื้อรถของคนส่วนใหญ่ได้ครับกำหนดการเปิดตัวคาดว่าน่าจะพบกันในช่วงปลายปีนี้หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss Guy ขอบพระคุณอย่างสูงครับ